โทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหมือนเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้รั่วไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดของโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแลวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกเองขอนอบน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท. 2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมพุ่มพุ่ยเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุ
วิเชสทาวคอกซิตี้สาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้นะไอแลนด์ใต้เขามีไอแลนด์ใต้กับไอแลนด์เหนือเหมือนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยหรือเวียดนามใต้เวียดนามเหนืออย่างเงี้ยนะแต่ไอแลนด์เหนือนั่นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษแต่ไอแลนด์ใต้นี่เป็นเอกราชเป็นเอกราชเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศไม่เป็นเมืองขึ้นของใครสมัยก่อนเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษแต่ตอนหลังมานี้ก็ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษดังนั้นสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษหรือเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนี่ก็มีเรื่องราวโอ้มากมายเกิดขึ้นวันนี้ก็ได้ไปพบอยู่เรื่องหนึ่งโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องของกษัตริย์ปกครองประเทศอังกฤษสมัยนั้นนะสมัยที่ไอร์แลนด์เนี่ยเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมีกษัตริย์เฮนรี่ที่8นะกษัตริย์เฮนรี่ที่8องค์ที่8 1 2 3 4 5 6 7นะมีมา7พระองค์แล้วก็มาองค์ที่8เนี่ยก็มีได้ไปชมปราสาทวันเนี้ยชมปราสาทเขาเรียกเอาอันมอนคาสเซิลปราสาทอันมอนเป็นปราสาทที่อยู่ในบ้านเมืองเนี่ยเมืองคาสเซิลเนี่ยอันมอนคาสเซิลเนี่ยแล้วก็เป็นปราสาทที่ประทับของพระมเหสีของกษัตริย์เฮนรี่เนี่ยองค์ที่สองชื่อแอนบูลีนแอนบูลีนหรือโบลีนเขาเขียนเป็นโบลีนแต่ออกเสียงเป็นอูลีนพระนางเจ้าแอนบูลีนเนี่ยนะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสวรรคตของพระนางพระมเหสีหรือพระราชินีแอนบูลินท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณครูบาจีเจ้าสยาจีสุธิโลเข้ามาแล้วสาธุครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะนี่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยสาธุครับท่านพระครูอนุสิทธิ์บอกว่ากราบไหว้สาครับผมเหมือนนะสาธุสาธุสาธุเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะตำบลอะไรต่างๆเจ้าคณะตำบลสาธุครับผมวันนี้เข้ามาแต่หัวรุ่งเหมือนกันนี่วันนี้บันทึกจบไปแล้ว1รายการตอนนี้ก็เป็นรายการเดียวกันซึ่งจะนำไปออกอากาศวันที่2ว่าวันที่17วันพรุ่งนี้วันที่16เดือนนี้16แล้วเนี่ยที่เมืองไทย16แล้ววันที่17อีกวันนึงเนื่องจากว่าจะมีการเดินทางวันที่วันเนี้ยวันที่16เนี่ยจะเดินทางไปประเทศอังกฤษที่เมืองลันคอนลันคอนอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเชียร์
ใกล้ๆกับลิเวอร์พูลเนี่ยใกล้ๆกับติดชายแดนกันนะเมืองลิเวอร์พูลวัดพระสิงห์ UK ซึ่งจะมีการมีงานฉลองวัดครบ11ปีครบ11ปีเราก็จะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างฐานเจดีย์ของวัดพระสิงห์ UK ท่านพระครูท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์พระธรรมทูตประธานพระธรรมทูตประธานสงฆ์วัดพระสิงห์ UK นิมนต์ไปนะร่วมงานนิมนต์ไปร่วมงานในวันที่23มิถุนายนนะในวันที่23มิถุนายนครูบาจีเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์ต้นสังกัดของวัดพระสิงห์ UK ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะได้มาเป็นประธานในงานในวันที่23มิถุนายนนี้ด้วยเอาเมื่อกี้พูดถึงกษัตริย์องค์ที่8ของประเทศอังกฤษคือเฮนรี่ที่8เนี่ยกับพระนางเจ้าพระราชินีพระนางเจ้าแอนบูลินนะพระเจ้าแอนบูลินเนี่ยก็ปรากฏว่ากษัตริย์เฮนรี่นี้มีพระมเหสี6พระองค์นะ6พระองค์ถ้าเดิมมันแรกจริงๆก็มีได้พระองค์เดียวแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ากฎมนเทียนบานพนมเคารพรัฐอ๋อสาธุทางอ่างทองอ่างทองเป็นไงเนาะกราบนมัสการครับเหมือนกันกราบนมัสการนะที่มันเหมือนกันกับกฎมนเทียนบานของประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราก็ไปจากประเทศอังกฤษนะก็เลยมีการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนกฎมนเทียนบานก็เลยมีพระมเหสีได้ถึง6พระองค์โดยการเขาเรียกว่าวิธีการก็คือโดยการเปลี่ยนนิกายของศาสนาพระศาสนาเดิมคาทอลิกนะคาทอลิกก็มาจากโรมันเนาะมาจากกษัตริย์โรมันสมัยก่อนนะของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกมีได้คนเดียวมีพระมเหสีได้องค์เดียวแต่นี่ก็พอก็เลยเปลี่ยนนิกายใหม่เป็นนิกายแองกลิกันคือไม่ไปขึ้นกับคาทอลิกโรมันคาทอลิกนะก็เป็นนิกายใหม่ของประเทศอังกฤษเลยแองกลิกันก็คือแองกลิกันก็เป็นแปลว่าประเทศอังกฤษก็เป็นคริสเตียนเป็นคริสต์ศาสนาคริสต์นิกายอังกฤษเลยทีนี้อิงแลนด์นิกายอังกฤษเลยก็มีพระมเหสีได้หลายองค์อันนี้โดยการแก้กฎมนเทียนบานพระครูวิโรจน์จริยานุกูลโอ้ท่านอาจารย์ประจวบฉลองวันเกิดไปโอ้โหทนาอวยพรไปแล้วอวยพรผ่านไปทางเฟซฉลองวันอายุวัฒนมงคลอายุวัฒนมงคลโอ้โหนี่60แล้วเนี่ยนี่โอ้โหสาธุ60แล้วแสยิดโอ้
นะนี่ก็พูดถึงความสำคัญที่ปราสาทหลังเนี้ยเป็นปราสาทที่ประทับของพระนางเจ้าแอนนะพระมเหสีองค์ที่สองมันมีหกพระองค์นะแอนบูรินแอนบูรินความจริงมีเรื่องเอาจะหมดเวลาหนูนี่ความจริงมีเรื่องราวมีเล่าเยอะอยู่เดี๋ยวดูเวลาก่อนมีเวลาเล่าเยอะองค์ที่8นี่นะองค์ที่8ปราสาทสวยงามมากปราสาทสวยงามมากไปชมมาแล้ววันนี้ตอนเย็นตอนเย็นตอนบ่ายวันเนี้ยตอนบ่ายวันนี้โยมพาไปท่านพระครูวิโรจน์จริยานุกูลเดี๋ยวถ้ามาไอแลนด์จะพาไปชมจะพาท่านพระครูวิโรจน์ไปชมหรือใครๆที่มาใครๆที่มาไอแลนด์เนี่ยแล้วก็มีความลึกลับความสำคัญสำคัญอีกหลายอย่างเดี๋ยววันต่อไปค่อยมาเล่าเดี๋ยววันนี้มาต่อเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวว่ามันเหลือเวลาน้อยละเนี่ยเหลือเวลาน้อยเดี๋ยวมันจะไม่จบวันนี้คิดว่าจะเอาให้จบเอาเพียงว่าเป็นกษัตริย์ที่ก่อตั้งนิกายแองกลิกันเนี่ยคือนิกายของประเทศอังกฤษศาสนาคริสต์นิกายของประเทศอังกฤษเลยไม่ไปขึ้นกับนิกายโรมันคาทอลิกของศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีนิกายอยู่หลายนิกายนะเนี่ยก็มีอยู่หลายนิกายโปรเตสแตนต์อีกนิกายหนึ่งเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เหมือนกันคิงเฮนรี่ที่8แล้วก็โดยเฉพาะจะเป็นเรื่องของพระนางอัครมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ของอังกฤษตอนนี้มาต่อเรื่องของเมนดากาเศรษฐีซึ่งค้างไว้เมื่อวานนี้วันนี้จะเอาให้จบถ้าไม่จบก็ต่อวันใหม่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยาวเป็นเรื่องที่ยาวเมื่อวานนี้ก็เล่ามาจากว่าโอ้เมนดากาเศรษฐีเนี่ยได้อะไรนะมีแพะเมื่อวานนี้เล่าถึงประวัติเดิมมีแพะผุดขึ้นมาหลังบ้านของเศรษฐีเนี่ยตัวเท่าช้างแพะนี่นะตัวเท่าช้างตัวเท่าม้าตัวเท่าโคอุสภะเลยได้ชื่อว่าเมนดกะเศรษฐีแล้วก็มีได้ห้าสีมีได้ห้าสีอยู่ที่ปากของแพะเนี่ยนะแพะแต่ละตัวเนี่ยนะใครอยากจะได้อะไรก็ไปดึงได้สีนั่นขึ้นมาแต่ละสีจะมีจะได้ไม่เหมือนกันเช่นใครอยากจะได้เพชรอยากจะได้พลอยอยากจะได้เงินได้ทองอยากได้อาหารการกินโดยเนยข้นเนยใสเนยอะไรต่างๆน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรเลยนะอาหารการกินก็ไปดึงเส้นนั้นที่มันจะได้น้ำมันไปดึงเส้นนั้นมันจะเป็นแก้วแหวนเงินทองออกมาไปดึงเส้นมันจะได้เสื้อผ้าแพรพันทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วจะได้อาหารการกินผลไม้อะไรต่างๆคนกินได้ทั่วชมพูทวีปสมัยนั้น
โอ้โหกว้างขวางนะชมพูทวีปสมัยนั้นนะเนี่ยประเทศบังคลาเทศประเทศเนปาลภูฏานปากีสถานอินเดียโยสมัยนั้นอัฟกานิสถานโออะไรต่างๆอยู่ในชมพูทวีปหมดนะสมัยนั้นอ่ะกินกันได้ทั้งชมพูทวีปสมพรไวยทารีคุณโยมสมพรไวยทารีโอ้สาธุโอ้หายไปนานแล้วนี่คุณโยมโยมสมพรไวยทารีไม่เห็นเข้ามานานแล้วแล้วก็อ๋อท่านพระครูโกศลท่านพระครูโกศลวัดพระสิงห์มาแล้วอาจารย์อุทัยแล้วก็วัดป่าบ้านกระทุ้มโอ้วัดป่าบ้านกระทุ้มโอ้วัดป่าบ้านกระทุ้มเนี่ยโอ้สาธุสาธุขอบคุณมากครับท่านพระครูโกศลสุตวิธานวัดพระสิงห์หลวงแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมชุติการศรีประเสริฐเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงโอ้วัดป่าบ้านกระทุ่มวันนี้เอฟซีเข้ามากันเยอะแล้วขอโมทนาขอบคุณมากเนี่ยคุณโยมชุติการด้วยโอ้ตอนนี้เป็นไงเนาะเนี่ยโยมคุณโยมชุติการเอาละนะพูดถึงเรื่องของเมนเดกาเศรษฐีต่ออีกวันนี้ต้องเอาให้จบเมนเดกาเศรษฐีนี่นะใครอยากจะได้อะไรก็ไปดึงได้ ไปดึงได้เอาจากปากของแพะทั้งหลายเนี่ยตัวเท่าช้างนี่ก็มีอ่ะแล้วก็เป็นจำนวนมากความกว้างของที่แพะอยู่เนี่ยในนี้บอกว่า8 กรีดเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับมาตราวัดบ้านเราก็ยังไม่แน่ใจนั่นมาตราวัดปัจจุบันเนี่ยคงจะประมาณ8 กิโลหรือว่า8มา100 เมตรเนี่ยนะราวๆเนี่ยนะโหกว้างขวางหลังบ้านของเศรษฐีใครจะได้อะไรก็กินกันทั้งชมพูทวีปเหมือนกันนะมาเล่ามาถึงตรงนี้เมื่อวานวันนี้ก็ต่ออีกว่าบุพกรรมของเศรษฐีนั่นมันเป็นยังไงคือในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเศรษฐีนั่นเป็นหลานของกุฎุมพีชื่ออวโลชะนะได้มีชื่อว่าอวโลชะเนี่ยซึ่งมีชื่อพ้องกับลุงของตัวเองครั้งนั้นลุงของเขาก็ปรารภเพื่อจะสร้างคันธกุฎีถวายพระบรมศาสดาสร้างกุฎีถวายพระบรมศาสดาเขาก็ไปสู่สำนักของลุงกล่าวว่าลุงเราแม้ทั้งสองเนี่ยนะจะสร้างร่วมกันทีเดียวเหมือนกันขอสร้างร่วมกันนะสร้างถวายพระพุทธเจ้าในเวลาที่ลุงถูกลุงห้ามว่าโอ้เราคนเดียวเท่านั้นจะสร้างไม่ให้สาทานกับคนอื่นก็เลยคิดว่าเมื่อลุงสร้างคันธกุฎีในที่นี้แล้วเราควรสร้างศาลารายในที่นี้ก็ให้คนนำเครื่องไม้อะไรต่างๆมาสร้างศาลาเสาต้นหนึ่งเนี่ยบุด้วยทองคำโอ้ต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีให้ทำชื่อชื่อพึงชื่อบานประตูบานหน้าต่างกลอนเครื่องมุงอิฐแม้ทั้งหมดเนี่ยบุด้วยวัตถุที่เป็นทองคำทีเดียวแต่วันนี้เวลาหมดซะแล้ว โอ้บุด้วยทองคำบุด้วยทองคำไว้ก่อนเพราะว่าเวลาหมด
เออต้องขออภัยว่าจะเอาให้จบไม่จบนี่นะคนโยมชุติการมาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยวันนี้พระกับวัดป่าบ้านกระทุ่มอาจารย์ท่านพระครูโกศลคุณโยมสมพรโอ้หลายท่านแล้วเนี่ยต้องโมทนาสาธุการกับทุกท่านเลยนะอันทีนี้แล้ววันต่อไปเดี๋ยวมาฟังต่ออีกเมนกาเศรษฐีแพะทองคำแพะทองคำยังไม่จบขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสีปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านทั้งหลายสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร